เดี๋ยวนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวเทนที่ชื่อ Future Continuous นะครับตัวนี้นะ Future Continuous อย่างชัดเจนและละเอียดในเจาะเรื่องดีเทลทั้งหมดที่เป็นส่วนของ Future Con นะครับจากที่เคยพูดไปนะครับว่าเทนที่เป็นส่วน Past และเทนที่เป็นส่วน Future เนี่ยมันจะมีนัยยะที่มันเหมือนกันคือลักษณะการใช้แล้วก็การสื่อความหมายของช่วงเวลาแล้วก็การลักษณะการใช้นะครับมันเป็นคล้ายๆกันคือถ้าเกิดเราเข้าใจในส่วนที่เป็นพาร์ททั้งหมดเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องความเข้าใจหรือนัยยะตัวนั้นอะเอามาสื่อความในฝั่งที่เป็นฟิวเจอร์ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าจุดที่มันจะเปลี่ยนหรือต่างกันอะก็คือเรื่องของช่วงเวลาเพราะพาร์ทอะมันคือสิ่งที่เป็นอดีตส่วนฟิวเจอร์คือสิ่งที่เป็นอนาคตยกตัวอย่างเช่นpast simple นะครับ past simple พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเหตุการณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาครับเช่นเมื่อวานนี้ฉันเจอแม่ที่ตลาดเราพูดถึงการเจอแม่ที่ตลาดแล้วมันก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบพอมาเป็นอนาคตบ้างเป็น future sim นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการคาดหวังว่าจะเกิดในอนาคต พรุ่งนี้ฉันจะไปตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปตลาดพูดถึงเหตุการณ์ที่จะไปตลาดแล้วมันจะเกิดขึ้นในอนาคตวันพรุ่งนี้นัยยะก็ไม่มีอะไรครับคล้ายๆกับพาสซิมฟิวเจอร์ซิมนัยยะความหมายเหมือนกันคือจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือในอนาคตในขณะเดียวกันถ้าเป็นส่วนของ future sim ส่วนของ past con และที่เรากำลังจะเรียนในคาบนี้ครับก็คือ future con ในยะการใช้ก็เหมือนกันครับถ้า past con พูดถึงการแทรกแซงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและมันเกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเน้นเหตุการณ์เมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับในฝั่งนี้ที่เป็น past con นะครับการใช้ future conมันก็เหมือน past con เพียงแค่เปลี่ยนที่ไปอยู่ฝั่ง future ครับย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งขวาที่เป็นอนาคตและมันก็จะมีเรื่องนัยยะการแทรกแซงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันคือมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันประมาณว่าเกิดขึ้น2อย่างเลยพร้อมกันในอนาคตเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะกินข้าวแล้วเธอก็เดินทางมาหาฉันแล้วกันนะในเวลาเดียวกันแบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็เน้นเหตุการณ์เมื่อไหร่ที่จะเกิดในอนาคตอันนี้คือ future continuous ในยะวิธีการใช้เหมือนกันเลยครับกับ past ของ past con เนาะเรามาดูตัว detail หรือรายละเอียดส่วนที่เป็น future continuous นะครับ future con เนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับเรียนดูนะครับนี่คือหน้าตาของ future con future con จะประกอบด้วยตัวประธาน will คำว่า beแล้วก็กริยาหลักของประโยคในร่างของ ing ครับ weing แบบนี้นะประธานอะไรก็ได้ครับมาผสมกันจะเป็นประธาน he she it you we they i ใช้ได้หมดเลยครับมาใส่ตำแหน่งของประธานแล้วก็ตามด้วยคำว่า will ที่เป็นกริยาช่วยที่แปลว่าจะหมายถึงอนาคตและแน่นอนครับกฎของ will จะต้องตามด้วยกิริยาที่เป็น infinitive form นี่จำได้ไหม verb infinitive นะครับ will เนี่ยมันชอบทำให้ verb ที่ตามหลังมันอะกลายเป็น infinitive กฎนี้สำคัญมากนะครับเป็นกฎครอบจักรวาลเลยสำคัญกว่ากฎอื่นๆในการผันแปรเปลี่ยนให้ตรงกับตามเทนส์พอมันมี will ปั๊บ will มันจะคุมเลยครับกฎ will ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยกฎของการเปลี่ยน verb เป็น infinitive ที่อยู่หลัง will นะครับปึ๊บกลับมาตรงนี้นะ it ก็เป็น verb infinitive verb ตัวเนี้ยห้ามใส่ s ห้ามเติม ing อะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้อาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็น b เนาะ b นะ b แล้วก็ it ก็กลายเป็น eating นะครับปึ๊บตามโครงสร้างของลักษณะประโยคที่เป็น future continuous subject will และคำว่า be และคำว่า verb ing ครับ
มันก็เลยไป I will be eating rice tomorrow เรามาพิจารณาทีละตัวนะ be ตัวนี้นะครับเป็นคีย์สำคัญมากๆนะหน้าที่ของ be เนี่ย2 อย่างครับเป็นหน้าที่ที่ตามหลัง will ทำให้เป็น infinitive ที่เป็น be ตัวนี้นะครับ be infinitive เอาจริงมันคือ SLR มันคือ was were มันคือ been มันคือความหมายเดียวกันแต่มันต้องเปลี่ยนเป็น be เนื่องจาก will ไปทำปฏิกิริยาไว้มันก็เลยเป็น be ครับส่วน be ตัวนี้ก็ทำหน้าที่อีกหนึ่งอย่างครับคือเป็นอยู่ส่วนที่เป็นหัวใจของ continuous สีเหลืองนี่นะครับหัวใจของ continuous คือ verb to be แล้วตามด้วย verb ที่เติม ing นี่คือหัวใจของ continuous ถ้าเราไปย้อนหลังไปดูส่วนที่เป็น continuous ไม่ว่าจะเป็นcontinuous แบบอดีตที่เรียกว่า past continuous past con เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมี verb to be ที่เปลี่ยนเป็นร่างอดีตร่าง past เป็น was were แล้วก็ตามด้วย verb ตัว ing เห็นไหมโครงสร้างจะเป็น verb to be แล้ว verb ตัว ing นี่คือหัวใจของมันคือมันต้องมีตรงเนี้ยแต่การที่จะเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนตัวร่าง verb to be ให้มันเป็นร่างอดีตก็ได้เป็นร่าง infinitive ก็ได้หรือเป็นร่างปัจจุบันก็ได้ครับผมแบบนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่หัวใจหลักๆคือต้องมี verb to be ตัวเติม ing อันนี้เรามาดูของคอนที่เป็นอดีตเนาะคอนที่เป็นปัจจุบันคอนที่เป็นปัจจุบันอยู่อันนี้นี่คอนที่เป็นปัจจุบันมันก็มี ESMR เห็นไหมครับแล้วก็เติม ing เข้าไปอันนี้คือคอนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นส่วนของ perfect con อ่ะ perfect con ลุงตู่นะครับเห็นไหมมันยังมี been เห็นไหมครับแล้วก็มีเติม ing นี่แหละนี่คือหัวใจของ continuous ไงคือมี verb to be แล้วก็ verb เติม ing แต่ verb to be เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนอยู่ในตารางเนี่ยครับเปลี่ยนอยู่ในตารางเนี่ยคือไม่แปลงร่างเป็น ESMR ก็แปลงร่างเป็น be ไม่แปลงร่างเป็น be ก็แปลงร่างเป็น was were หรือก็กลายร่างเป็น been ก็ได้ครับเห็นไหมมันต้องมี verb to be ไม่ว่าจะเป็นร่างใดร่างหนึ่งนะครับจนมาถึงปัจจุบันที่เรากำลังเรียนอยู่คือเป็น be ที่เป็น infinitive เนื่องจาก will เขาไปทำปฏิกิริยาไว้มันเลยกลายเป็นร่างนี้แล้วก็เติม verb แท้กริยาแท้ในรูปแบบของ ing ครับโอเคนะ I will be eating rice tomorrow ความหมายคือฉันจะกำลังกินข้าวในวันพรุ่งนี้คือในยะของการสื่อความที่เป็น future continuous เนี่ยหมายถึงช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือไม่มีใครเขาใช้ future con โดดๆนะครับมาทิ้งไว้เป็น future con ว่าฉันจะกินข้าวในวันพรุ่งนี้คือถ้าพูดแบบเนี้ยแล้วความหมายสื่อความแบบเนี้ยใช้ future sim ดีกว่าครับว่าจะกินข้าวในวันพรุ่งนี้ I will eat rice tomorrow I will eat rice tomorrow เป็น future simpleสองประโยคนี้ความหมายเดียวกันฉันจะกินข้าวในวันพรุ่งนี้เหมือนกันแต่ถ้าพูดแค่นี้ใช้ future sim ครับแต่เรากำลังเรียน future con future con จะใช้อย่างไร future con เนี่ยเหมือนเอาก้อนเหตุการณ์ที่จะกินข้าวในวันพรุ่งนี้มาขยายเวลาเข้าไปยืดออกนี่คือก้อนเหตุการณ์นั่นเลยไม่ต้องสนใจเป้านะครับมองที่ตัวเส้นโค้งนี่นะครับเส้นทึบกับเส้นประหมายถึงช่วงเวลาในอนาคตที่จะกำลังกินข้าวเรากำลังพูดว่าในช่วงในวันที่กูกำลังกินข้าวอยู่ในวันพรุ่งนี้มันจะมีเหตุการณ์อื่นๆขึ้นมาแทรกครับปึ๊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 บใช้การแทรกแซงมันจะมีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรกแซงในช่วงที่ฉันกำลังกินข้าวอยู่ในพรุ่งนี้เช่นเรากำลังนัดเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ในช่วงที่ฉันกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่เนี่ยให้เธอมาหาฉันที่โรงอาหารหน่อยเรากำลังนัดเพื่อนครับTomorrow นะ when I will be having lunch เมื่อฉันกำลังกินข้าวอาหารกลางวันอยู่ having lunch คุณมาหาฉันหน่อยก็คือฉันเริ่มกินข้าวไปเรื่อยๆจนถึงจบในช่วงนี้เวลาใดก็ได้ขอให้คุณมาหาฉันหน่อยในวันพรุ่งนี้ประโยคแบบนี้มันถึงจะใช้เป็น future continuous ได้ครับเพราะฉะนั้นประโยคที่มันเป็นมาเป็น future con เฉยๆแบบนี้มันยังเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์มันจะต้องมีอะไรปุ๊บต่อครับส่วนใหญ่แล้วมันก็เลยจะมีเรื่องพวกนี้ไงเนี่ยเอามาแทรกแซงเนี่ย when why ทั้งหลายนะเหมือนกับ past con ทุกประการเลยลูกเหมือน past con เลยครับถ้าหนูลองนึกภาพจินตนาการกลับไปที่ past con
past con อ่ะเหตุการณ์ที่มีช่วงเวลาและมีเหตุการณ์แทรกเช่นเมื่อวานนี้ตอนชัดอาบน้ำอยู่ไฟดับตอนที่ฉันกำลังอาบน้ำเมื่อวานนี้นะไฟดับนั่นหมายถึงมีช่วงเวลาอาบน้ำยาวก็คือตัว future con นี่แหละยืดช่วงเวลาออกมาแล้วไฟมันดับตอนที่กำลังอาบน้ำอยู่ในอดีตกลับกันเปลี่ยนเป็น future บ้างในช่วงฉันกำลังกินข้าวอยู่มาหาฉันหน่อยอย่างเงี้ยครับมาแทรกหน่อยนี่คือ future con ครับจะมาเป็นแบบนี้นะเป็นร่างปฏิเสธเราก็ใส่น็อตหลังวิวเข้าไปเป็นร่างปฏิเสธก็ใส่น็อตหลังวิวเข้าไปกลายเป็นวนแล้ว be แล้วก็ verb หลักที่เติม ing ครับ I won't be eating ฉันจะไม่กำลังกินอยู่ก็แค่เปลี่ยนเอาน็อตไปใส่หลังวิวก็เป็นปฏิเสธแล้วคำถามครับคำถามก็เอาวิวไปไว้ด้านหน้าครับเอาวิวไปใส่ด้านหน้าแล้วประธานก็มาอยู่ต่อวิวแล้วก็ใส่ be ต่อนะเนื่องจากมันถูกวิวบีบให้เป็น verb infinitive ไงแล้ว verb กริยาหลักของประโยคจะเป็น verb ที่เติม ing ครับดูประโยคนี้นะ Will you be being in 10 years? อู้อะไรวะเนี่ย Will you be being in 10 years? Will you be being in 10 years? ก็คือนี่ไงในอีก10ปีข้างหน้าเส้นนี้คือ10ปีในอีก10ปีข้างหน้าคุณจะกำลังเป็นอะไรคุณจะกำลังเป็นอะไรใน10ปีข้างหน้าWill you be being in 10 years? Will you be being a doctor in 10 years? Will you be being a doctor in 10 years? คุณจะเป็นหมอในอีก10ปีข้างหน้าใช่ไหมคุณจะเป็นหมอในอีก10ปีข้างหน้าใช่ไหมใช่ถ้าใช่ก็ Yes I will ใช่ไหมถามวิวนี่นะเอานี่ถ้า yes ก็ yes I will be being a doctor yes I will ใช่ฉันจะเป็นไม่ใช่ก็ no I won't ไม่ฉันไม่เป็นนะครับแบบนี้เป็นต้นครับส่วนคำถามปลายเปิดคำถามปลายเปิดนะก็คือตัวนี้นะครับเอา what where when why มาไว้ด้านหน้าสุดตามด้วย will ตามด้วยประธาน be แล้วก็กริยาหลักที่เติม ing ครับอย่าลืมว่ามี will be ก็เลยต้องเป็น be นะครับปึ๊บมันถูกสัมพันธ์กันต่อให้มีประธานมาเชื่อมอยู่ตรงนี้จริงๆนั้นมันเป็นการสลับที่เฉยๆแต่ปฏิกิริยายังคงเดิมครับคำถามเลยสลับที่ไงเอาวิวไว้ด้านหน้านะครับ What will you be eating What will you be eating คุณจะกำลังกินอะไรคุณจะกำลังกินอะไรฉันจะกินข้าว I will be eating rice นะฉันจะกินข้าวคำถามปลายเปิดก็เอา W question มาไว้ด้านหน้าครับก็ดีคำตอบก็ yes subject will be being นะครับ yes I will be eating no I won't be eating แบบนี้นะครับทีนี้มาดู ประโยคที่จะสมบูรณ์เมื่อไหร่จะประโยคที่เป็น future continuous จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีประโยคที่มีการแทรกซ้อนประโยคที่มีดีเทลเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเราขยายช่วงเวลาแล้วเราจับเหตุการณ์นั้นมายืดขยายช่วงเวลาออกแล้ววางไว้ในอนาคตจากนั้นเราจะต้องมีดีเทลหรือนัยยะอื่นๆในการสอดแทรกดีเทลใส่เข้าไปในช่วงเวลานั้นๆในอนาคตเรื่องเวนเคยพูดแล้วในฝั่งที่เป็น past continuous เป็นเหตุการณ์แทรกเหตุการณ์หลักเป็น future con หรือเป็น past con ในอดีตถ้าเป็น past con จะอยู่ในอดีตถ้าเป็น future con ก็อยู่ในอนาคตเป็นเหตุการณ์หลักนะครับ I will beeating outside นี่ I will be eating outside I will be eating outside ฉันจะกินอยู่ฉันจะกำลังกินอยู่ข้างนอก when แทรก present simple ครับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์แทรกหมายถึงตัวเป้าเนี่ยเอามาแทรกจึงในข้างนอกเป็น past con แต่เหตุการณ์ที่แทรกเนี่ยเป็น present simple นะครับดอกจันดีๆตรงนี้เด็กๆไฮไลท์ให้ดีๆนะครับเป็น present simple นะที่เอามาแทรกนะถ้าเป็น past con นะเหตุการณ์หลักเป็น past con เหตุการณ์แทรกเป็นอะไรครับ
จำได้ไหมถ้าเป็นพาสคอนเหตุการณ์หลักเป็นพาสคอนเหตุการณ์ซับแทรกเป็นเทสอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเนี่ยตอบสิทำไมเงียบกันหมดเนี่ยพาสคอนทินิวอัดไงอยู่ศึกษาอยู่พาสคอนแทรกกับพาสอะไรพาสซิมเพิลเออนี่ถ้าเป็นพาสนะเหตุการณ์หลักเป็นพาสคอนเหตุการณ์แทรกเป็นพาสซิมพอมาเป็นอนาคตฟิวเจอร์นะครับเหตุการณ์หลักเป็นฟิวเจอร์คอนเหตุการณ์แทรกเป็นเพรสเซนต์ซิมอ้าวย้ายเวลาแล้วไม่ใช่ฟิวเจอร์ซิมนะครับอันนี้ดอกจันหนักๆเลยลูกอันนี้จะต่างกับตัวนี้เยอะเหตุการณ์ที่แทรกเนี่ยหลายๆคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยฟิวเจอร์คอนก็ต้องฟิวเจอร์ซิมสิเพราะว่าพาสคอนมันยังเป็นพาสซิมเลยพาสคอนพาสซิมแทรกกันไปฟิวเจอร์เหรอก็ฟิวเจอร์คอนกับฟิวเจอร์ซิมไงไม่ใช่ครับฟิวเจอร์คอนต้องคู่กับ present simple ครับ I will be eating outside when Mary arrives home tomorrow ฉันจะกำลังกินอยู่ข้างนอกเมื่อแมรี่มาถึงบ้านในวันพรุ่งนี้เป็นอนาคตทั้งคู่นะครับไม่ใช่ I will be eating outside when Mary will arrive tomorrow นะตรงนี้จะไม่มีวิวแล้วนะครับในฝั่งที่เป็นเหตุการณ์แทรกมันเป็น present simple เด็กๆต้องดอกจันไว้ดีๆครับตรงนี้เราจะสับสนเนื่องจากที่อนาคตทำไมใช้ present simple วะนะครับกฎของการแทรกแซงของ future con ลูกอันนี้หลายๆคนน่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับใช่ไหมกิติวัตร อันนี้ใหม่มากป่ะเคยเรียนมาก่อนไหมกินข้าวอยู่แล้วไม่พูดได้เลยpresent sim นะเด็กๆข้างหลังเป็น present sim ใช้กด present sim นะครับถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเติม ses ลงไปนะครับนี่ Mary arrives home tomorrow ถ้าเป็น you ก็อะไรก็ไม่ต้องเติม s ใช้กดของ present sim ที่อยู่ด้านหลังข้างหน้าเป็น future con ใช้กดของ future con ที่อยู่ด้านหน้าเหตุการณ์หลัก future con เหตุการณ์แทรก present sim ประธานคนละตัวใช้กฎของใครของมันเห็นนะครับใช้กฎของตัวเทนนั้นๆเองต่อไปคือ while ที่แปลว่าระหว่างในขณะที่ช่วงเวลาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเด็กๆมันคนละอีเวนต์นะครับอันนี้อันเก่าเรื่องแทรกแซงกำลังทำบางอย่างอยู่มีเหตุการณ์ขึ้นแทรกอ๋อเมื่อครู่นี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าตอนที่ฉันกำลังกินข้าวอยู่ให้เธอมาหาหน่อยใช่ไหมเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็น I will be having lunch at the canteen when you come to see me นี่ครับฉันจะกำลังกินข้าวอาหารกลางวันที่โรงอาหารเมื่อคุณมาหาฉันนะครับอันนี้คือเรากำลังนัดเพื่อนให้ไปหาตอนที่กินข้าวของวันในวันพรุ่งนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันมี2อีเวนต์เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นไทม์ไลน์คู่กันประธานคนละตัวทำบางสิ่งบางอย่างในเวลาเดียวกันในอนาคตฟิวเจอร์คอนแบบนี้นะครับใช้โครงสร้างเป็นฟิวเจอร์คอนในส่วนที่เป็นเหตุการณ์หลักและมี while ที่แปลว่าในขณะที่เอามาแทรกส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันดีเทลทีหลังนั้นเป็น present continuous นะครับไม่ใช่เทนส์เดียวกันของ future con ถ้าเป็นกลุ่ม past อ่ะ past con มันจะเป็น past con past con แล้วก็ past con อีก past con while past con past con while past con แต่พอมาเป็น future con เหตุการณ์หลัก future con while present con ครับดอกจันไว้หนักๆเหมือนกับอันที่เมื่อครู่ครับ when ใช้ present sim while ใช้ present con ครับดอกจันไว้นะ I will be eating เป็น future continuous while ในขณะที่ you are drinking เธอกำลังดื่มอันนี้พูดถึงอนาคตทั้งหมดเลยนะครับI will be eating while you are drinking
at lunch tomorrow ฉันจะกำลังกินในขณะที่เธอกำลังดื่มในอาหารในตอนอาหารกลางวันในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งคู่ครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันตัวหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักเหตุการณ์ใหญ่เป็นฟิวเจอร์คอนเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นเป็นเหตุการณ์รองเป็นเพรสเซนต์คอนและเรื่องต่อไปครับคือการใช้ during during ที่แปลว่าระหว่างนะครับระหว่างแน่นอน during เป็น noun phrase หรือนามคำนามที่เป็น time เวลาหรือช่วงเวลานั้นๆใช้เดียอันนี้ไม่เปลี่ยนเลยอันนี้เหมือนกับ past con เลย past con ใช้ during แล้วก็เป็น noun phrase เหมือนกัน future con ก็ใช้ future con และ during แล้วก็ noun phrase เหมือนกันอันนี้กดเดียวกันไม่เปลี่ยนนั่นเองมีคำถามเหรอครับยกมือฮัลโหลมีอะไรป่ะมีอะไรป่ะเมื่อกี้เสียงอะไรมีใครจะถามอะไรป่ะครับกิติพงษ์ถามอะไรป่ะไม่มีนะครับจากเสียงอะไรวะโอเคต่อไม่เป็นไรเด็กๆดูนะครับ during นะฟิวเจอร์คอนเหตุการณ์หลักฟิวเจอร์คอนเหตุการณ์หลักและก็ during ที่แปลว่าระหว่างและก็ตามด้วย now phrase หรือช่วงเวลาเหตุการณ์นั้นๆนะครับเช่น I will be eating during the show ฉันจะกำลังกินระหว่างการแสดงในวันพรุ่งนี้นะครับฉันจะกำลังกินป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยจะกำลังพูดว่าเดี๋ยวเราซื้อป๊อปคอร์นมากินตอนที่มีคอนเสิร์ตไหมในวันพรุ่งนี้นะหรือกำลังดูภาพยนตร์ในโรงหนังอะไรเงี้ยนัดเพื่อนไว้ไปดูโรงหนังกันหรือเดี๋ยวฉันซื้อป๊อปคอร์นไปกินด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นครับ I will be eating popcorn during the cinema during the film อะไรเงี้ยครับระหว่างที่มีช่วงเวลาการชมภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับผมก็ใช้ during เมื่อพูดถึงมีเหตุการณ์ที่เป็นคำนามช่วงเวลานั้นๆ นะครับตามนี้กดเดียวกันกับ past con เลยครับไม่มีอะไรยากสุดท้ายสไลด์ที่43 future continuous เน้นเมื่อไหร่ที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นและมักจะมีคำระบุเวลาไว้ในประโยคเรื่องเดียวกันกับ past con เลยเหมือนกันเลยนะครับแน่นอนครับตัว future continuous เนี่ยมันมักจะมีช่วงเวลาบอกครับtime period จึงเป็นอะไรที่สำคัญมากนะเพราะ future con คือการเอาดีเทลหรือเวลาหรือเหตุการณ์นั้นๆมาขยายให้มันมากยาวขึ้นเนื่องจากตัว future con มันจะพูดมันโดดๆอันเดียวปุ้งอันเดียวเนี่ยมันไม่มีใครเขาใช้ครับพูดมาเหตุการณ์ในอนาคตหนึ่งเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะมันเป็น future sim พอมาเป็น future con ปั๊บมึงต้องมามีดีเทลต้องมามีเหตุการณ์แทรกเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันหรือมักจะมีคำระบุเวลาบอกว่าสิ่งนั้นกำลังจะทำอะไรในช่วงเวลาใดนะครับ I will be eating breakfast at 7 o'clock นั่นหมายถึงตอน7 โมงช่วงนี้7โมงถึง7โมงครึ่งช่วงนี้จะกินข้าวเช้าจะกำลังกินข้าวเช้าจะมาพูดเป็นแค่เหตุการณ์อันเดียวแล้วไม่ใส่ลงเวลาแบบนั้นใช้ฟิวเจอร์ซิมดีกว่าโอเคนะพอมาเป็นฟิวเจอร์คอนปั๊บเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องระยะเวลาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้นๆมากกว่าครับความต่างฟิวเจอร์คอนกับฟิวเจอร์ซิมก็คือเรื่องการใส่ใจดีเทลฟิวเจอร์ซิมคือเหตุการณ์ในอนาคตไม่ได้ใส่ใจเวลาฉันจะทำสิ่งนี้จะทำจะกินจะดื่มจะไปจบไม่มีดีเทลแต่ถ้ามาเป็นฟิวเจอร์คอนจะทำในช่วงเวลานี้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 จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแทรกในช่วงเวลานี้เธอทำพร้อมกันนะในช่วงเวลานี้อย่างนี้ครับฟิวเจอร์คอนจะใส่ใจดีเทลเรื่องเวลามากกว่าฟิวเจอร์สิบครับนี่คือความต่างของฟิวเจอร์สิบและฟิวเจอร์คอนประมาณนี้ครับสำหรับคาบนี้ในตารางนี้อย่าลืมนะอันนี้สำคัญมากเลยนะ
ต้องจำให้ได้นะครับตัวตาราง infinity มีคำถามไหมครับเรื่อง future continuous เงียบกันหมด